ป้าเดี๋ยวเราพามาชมกันนะครับนะระบบการทำงานของเครื่องอบนะครับจะมีส่วนหลักๆนะฮะช่องนะครับที่ใส่อันนี้คือระบบให้ความร้อนนะครับด้วยเบอร์เนอร์เป็นระบบน้ำมันนี่คือช่องให้ความร้อนนะครับผมช่องร้อนเข้าไปในนี้นะฮะจะไปลมวิ่งซ้ายกับขวานะครับวิ่งซ้ายกับขวาเห็นช่องลมไหมซ้ายช่องลมขวานะครับวิ่งเข้าไปนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็มานี่คือด้านข้างนะลมจะไม่มีที่ไปนะครับลมจะอั้นแล้วก็นี่คือตะแกรงนะครับนี่ตะแกรงลมจะผ่านเข้าตะแกรงเข้าไปวัตถุดิบคือข้าวถั่วข้าวโพดจะอยู่ตรงกลางตะแกรงฉะนั้นทะลุเข้าไปนะครับทะลุเข้าไปอยู่ด้านตรงกลางหาทางออกนะครับผมตรงมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะพัดลมดูดออกตรงช่องพัดลมนี่คือช่องพัดลมดูดออกดูดออกตรงกลางลมเข้าด้านข้างนะครับซ้ายกับขวาอย่างนี้ครับซ้ายกับขวาตะแกรงจะมี2ชั้นนะครับตะแกรงจะมี2ชั้นคือตะแกรงจะเป็นรูปตัว V 2ชั้นซ้ายกับขวานะฮะให้วัตถุดิบอยู่ตรงกลางแล้วไหลเวียนผ่านเพื่อลดความชื้นและเปลี่ยนความชื้นซึ่งกันและกันนะครับความร้อนเข้ามาช่องนี้นี่พอเข้ามาช่องนี้ผ่านตะแกรงเข้าไปเข้าตรงกลางแล้วก็ดึงออกด้านหลังนะครับเพื่อเอาความชื้นออกไปนะตรงส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นกระบวนการให้ความร้อนและเปลี่ยนความร้อนความชื้นแล้วก็ดึงความชื้นออกส่วนด้านบนเนี่ยก็คือเป็นถังเก็บเฉยๆนะครับเป็นการลำเลียงข้าวไหลลงมาผ่านตะแกรงแล้วก็วนขึ้นไปใหม่อีกรอบนะครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนขึ้นไปเรื่อยจนฝาวัตถุดิบจะแห้งนะครับแล้วก็จะวัตถุดิบจะครบนะครับโดยผ่านกระบวนการเทอร์โมมีระบบเซ็นเซอร์มีระบบตรวจเช็คนะครับเพื่อจะให้ข้าวถั่วข้าวโพดเนี่ยแห้งนะหรืออาหารสัตว์ไปดัดแปลงได้นะครับประมาณนี้นะให้ดูคร่าวๆยังไงก็ระบบจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่คือตัวนี้เป็นของยี่ห้อซาตาเก้นะครับผมนะซาตาเก้สวยงามให้ดูโปรแกรมลืมให้ดูโปรแกรมให้ดูเป็นระบบโปรแกรมจะเป็นระบบโปรแกรมอย่างนี้นะครับทันสมัยใช้งานง่ายนะครับผมนะจะเอามาอธิบายเพิ่มเติมอีกทีถ้ามีก็สามารถทักทายกดลิงก์ด้านบนนะครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อก็ได้ด้านบนนะจ๊ะในที่ลิงก์โปรไฟล์ของลิงก์ผมเลยนะครับผมอันนี้ไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามในช่อง TikTok นะครับด้วยนะครับสวัสดีครับ